หยุดท่องปรัชญาวางโทรศัพท์มือถือลงซะแล้วก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาฝึกหัวข้อที่ผมจั่วมาวันนี้อาจจะแรงไปนิดนึงนะครับทุกคนแต่ผมก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองฟังสิ่งที่ผมจะเล่าสิ่งที่ผมจะยกมาเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นตัวอย่างนำมาอ้างอิงนะครับว่าทำไมผมถึงไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปยึดติดกับในส่วนของคำคมปรัชญาอะไรต่างๆมากเกินความจำเป็นไม่ใช่ว่าให้เลิกดูเลิกฟังเลิกเห็นนะครับไม่ใช่ให้ไปต่อต้านนะแต่อยากจะบอกว่าคำคมหรือว่าปรัชญาต่างๆที่มันเป็นเรื่องของการฝึกกีตาร์เนี่ยเราควรที่จะเลือกเสพครับแล้วก็ควรจะเสพจากสิ่งที่มันอาจจะจับต้องได้จริงๆสิ่งที่มันอาจจะเห็นผลผมเข้าใจนะครับว่าบางทีเวลาเราเล่นอยู่คนเดียวเราท้อเราเจอปัญหาเราเจออะไรที่มันอาจจะทำให้เราไปไม่ได้เราตันนะครับเราเหนื่อยเราท้อกับการฝึกการเล่นเนี่ยคำพูดสวยหรูพวกนี้ที่มันเป็นปรัชญาเป็นคำคมเนี่ยมันอาจจะทำให้เราใจชื้นขึ้นมาบ้างนะแต่ในมุมนึงนะครับมันก็ทำให้เราเนี่ยแทนที่จะพัฒนาได้เร็วขึ้นกลับกลายเป็นว่ามันทำให้เราหลงทางฮะไอ้บางปรัชญาที่มันอาจจะฟังดูโก้ดูหรูก็จริงนะฮะคือปรัชญาพวกนี้อาจจะยกตัวอย่างประมาณเช่นว่า การเล่นกีตาร์ก็คือไม่ต้องไปสนใจใครเล่นเอาความสุขส่วนตัวพอแล้วคนอื่นช่างมันอะไรทำนองนี้มันฟังแล้วมันฮึกเหิมนะฮะคนที่อาจจะแบบเคยเล่นแล้วไปเล่นกับคนนั้นคนนี้แล้วเล่นไม่เข้าเพื่อนนะครับอาจจะเล่นผิดจังหวะเล่นผิดคีย์เล่นช้ากว่าเขาเล่นคล่อมจังหวะอาจจะโดนดูถือหรือว่าโดนว่าโดนเอ็ดอะไรมาแบบนี้พอมาเจอคำคมเจอปรัชญาแนวนี้ก็เลยบอกว่าใช่นี่แหละผมต้องการแบบนี้นะผมเล่นเพื่อความสุขของตัวเองพอคือความสุขของตัวเองเนี่ยแล้วมันทำให้เราพัฒนาขึ้นไหมมันก็ไม่ได้ทำให้พัฒนาขึ้นไงสมมติว่าปัญหาเราเกิดจากเราเล่นไม่เข้าเพื่อนเพราะว่าเราอ่อนเรื่องของจังหวะใช่ไหมครับเราเล่นปุ๊บเล่นยังไงเราก็ช้ากว่าเขาอยู่วันยังค่ำเนี่ยแบบนี้เราก็สร้างกำแพงขึ้นมาว่าฉันไปอยู่กับพวกนั้นไม่มีความสุขหมายถึงว่าไปเล่นกับคนที่เขาเล่นได้ถูกต้องมันไม่มีความสุขแล้วเราก็จะสร้างกำแพงขึ้นมาว่าโอเคฉันไม่เล่นแล้วฉันมาเล่นของฉันคนเดียวแล้วเราก็มาเล่นแบบที่ไม่เข้าจังหวะไปเรื่อยแล้วก็เราก็โกหกตัวเองแล้วก็โมเมว่านี่แหละคือความสุขที่แท้จริงนั่นคือนี่เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ถ้าใครคิดตรรกะแบบนี้แสดงว่าแน่นอนว่าพัฒนาช้ากว่าเพื่อนแน่นอนหรือเลวร้ายไปกว่านั้นอาจจะไม่พัฒนาเลยก็ได้เพราะว่ารับสิ่งที่ผิดมาคือแทนที่จะได้สิ่งที่มันถูกต้องสิ่งที่มันไม่ถูกก็คือเราเล่นไม่เข้าจังหวะเราก็ต้องกลับมาพิจารณาแล้วเราก็ต้องซ้อมกับคนอื่นนั่นหมายความว่าถ้าเราแก้ไขข้อบกพร่องได้เราก็จะมีความสุขในการเล่นผมเชื่อนะครับว่าไม่มีคนไหนมีความสุขหรอกถ้าเกิดว่าเล่นแล้วเราไม่สบอารมณ์เล่นแล้วมันไม่เป็นอย่างใจหวังใจต้องการหรือบางคนอาจจะประสบปัญหาในการเล่นเพลงสักเพลงนึงคืออาจจะชอบเพลงนั้นนะครับชอบแต่พอมาติดปัญหาหนึ่งอาจจะเสียงไม่ถึงอย่างเช่นมันเอาคอร์ดดีอย่างนี้มันเอาคอร์ดดีแล้วต่อไปเป็นคอร์ด F sharp minorอาจเจอ1เสียงสูงไม่ถึงละคีย์ดีบางทีเพลงนั้นเป็นเพลงของผู้หญิงมาเจอคอร์ดทาบนิ้ว F sharp minor อีกไม่ไหวต่อคอร์ดต่อไปเป็นคอร์ด B minor อ่ะทาบนิ้วอีกคอร์ดต่อไปเป็นคอร์ด G อ่ะดีขึ้นคอร์ดต่อไปเป็นคอร์ด A ก็ยากเนี่ยพอเจอแบบนี้ปุ๊บไม่เอาละนะฮะร้องก็ร้องไม่ถึงคอร์ดก็มีแต่คอร์ดยากๆดังนั้นเพลงนี้ไม่ทำให้ฉันมีความสุขเพราะว่าฉันเล่นเพื่อความสุขของตัวเองดังนั้นไปเจอคำคมในลักษณะที่ว่าในเมื่อเพลงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาเพื่อเราหรือบอกว่าเพลงในโลกนี้มีเป็นหมื่นๆแสนๆล้านๆเพลงไม่ควรที่จะไปยึดติดอยู่เพลงเดียวถ้าเจอพวกปรัชญามาแนวนี้คนที่ท้อเล่นเพลงนั้นไม่ได้นะฮะเพลงที่ผมยกตัวอย่างเพลงคีย์ดีเนี่ยโอเคไม่เอาแล้วกูไปดีกว่านะครับแต่ถ้าคนที่เขาสามารถที่จะแบบว่ามีวิธีการที่มันนอกเหนือจากก็จะไปเชื่อปรัชญาแนวๆนั้นเนี่ยเขาจะมองว่าอ้าวดีเหรอถ้าดีมันอยู่ตรงนี้เสียงมันสูงไปขยับมาเป็น C ดีไหมลองเอา C ดูพอลองเอา C ปุ๊บก็ยังไม่ได้ยังสูงอยู่ยังจะต้องกระแทกเสียงยังต้องโหนเสียงอยู่ลองเอา A ดีไหมขึ้นมาจาก D นะขึ้นมา A เนี่ยเป็นก็คือขึ้นมา5ช่องเลยนะฮะหมายถึงว่า5ระดับเสียงเลยมันจะไม่ได้หรอถ้าไม่ได้ก็เอา G ขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีงงอีกว่าถ้าเอาคอร์ดแรกมันเป็นคอร์ด D ถ้าเราเปลี่ยนมาเป็นคอร์ด G คอร์ดต่อไปมันจะเป็นอะไรล่ะสมมติว่าถ้า B minor ในคีย์ D อย่างเงี้ยมันจะไปเทียบเท่ากับคอร์ดอะไรในคีย์ G อ๋อ
อ๋อแสดงว่ามันต้องเป็น E minor เพราะว่าหาไงอาจจะมีการเอาปากกามาจดหรือว่าหาตามข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะมากมายไม่ใช่เรื่องยากเลยครับก็กลายเป็นว่าไอ้คนประเภทหลังเนี่ยนอกจากไม่ท้อแล้วยังได้ความรู้เพิ่มขึ้นอีกยังได้ประสบการณ์นะครับได้ทฤษฎีเพิ่มขึ้นมาเรื่องของโหมดของสเกลเรื่องของการเทียบคีย์แล้วก็ได้การปฏิบัติอีกก็คือไม่สูญเสียเพลงที่เราอยากจะเล่นอยากจะซ้อมจริงๆเห็นไหมฮะเจอปัญหาแล้ววิ่งเข้าใส่วิ่งชนไม่มีการสร้างข้ออ้างให้กับตัวเองไม่วิ่งหนีแล้วผมก็เชื่อนะครับว่าถึงเราสู้ด้วยตัวเองไม่ได้ลำพังเนี่ยมีคนเยอะแยะมากมายนะครับอย่างใน Facebook อย่างนี้ใน YouTube ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคอยที่จะให้แง่คิดที่มันเป็นวิธีการทำจริงๆแก้ปัญหาจริงๆว่าเฮ้ยควรจะคาดคาโป้ตรงไหนอย่างเช่นว่าเจอคีย์ดีเข้าไปอย่างเงี้ยนะฮะไม่อยากเอาคีย์ดีเราจะแต่อยากจะจับให้เป็นคีย์จีแต่มันอยู่ในคีย์ดีอยู่เราจะจับแบบไหนนะครับอาจจะคาดปึ๊บอย่างนี้เพลงที่2ปึ๊บมาเป็น Cเห็นไหมนี่มันก็อยู่ในคีย์ดีนะเนี่ยจาก F sharp minor กลายเป็นจับ E minor ก็เป็น F sharp minor แล้วจาก B minor ขอดทาบนิ้วจับ A minor ก็เป็น B minor แล้วในคีย์ C เห็นไหมครับนั่นก็คือมันทำให้เกิดทักษะเรียนรู้ทั้งทฤษฎีทั้งปฏิบัติไปด้วยแต่ทีนี้ถ้าถามว่าแล้วปรัชญาในมุมมองของผมเนี่ยมันไม่มีค่าไม่มีประโยชน์เลยหรอมันมีครับแต่ผมแนะนำว่ามันก็ควรจะเป็นปรัชญาที่มันมีคำอธิบายหน่อยนะฮะไม่ใช่ว่าพูดเท่ๆพูดส่งๆไปให้มันจบไปแค่นั้นแล้วเราก็จะตีความไปเองตามความเข้าใจคนพูดก็อาจจะไม่ได้มาบอกเลยชัดเจนผมสำหรับส่วนตัวนะครับผมมองว่าปรัชญาที่มีประโยชน์เป็นปรัชญาที่มาจากศิลปินนะฮะมาจากคนที่เขาประสบความสำเร็จในผลงานในฐานะศิลปินก็ได้หรือเราอาจจะเห็นเขาเล่นเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นว่าคนนี้เขาเล่นได้นะแล้วเขามีคำอธิบายให้เราผมว่าสิ่งปรัชญาที่ออกจากคนพวกนี้น่าสนใจกว่าผมคงไม่พูดถึงศิลปินในบ้านเรานะครับเพราะว่าหลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยก็มีปรัชญาที่ดีในการสอนแต่สิ่งที่ผมจำได้แม่นเลยก็คือเป็นปรัชญาจากมือกีตาร์ระดับโลกท่านนึงนะนั่นก็คือโจซัตรานี่ครับคนที่เล่นกีตาร์ไฟฟ้าแนวกีตาร์บรรเลงนะครับสายกีตาร์ฮีโร่เนี่ยก็จะทราบดีนะครับว่าโจซัตรานี่เขาเป็นนักกีตาร์ที่อยู่ในระดับแถวหน้าของโลกเลยนะครับตั้งแต่ยุค80นู่นมาเลยนะฮะแกบอกแบบนี้ครับแกบอกว่าในเรื่องของโหมดของสเกลเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่ควรเรียนรู้คุณจะต้องทำความเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งแล้วก็เมื่อคุณมั่นใจว่าคุณเรียนรู้มันได้อย่างลึกซึ้งแล้วเนี่ยลืมมันไปซะทั้งหมดทุกสิ่งอย่างที่คุณเรียนรู้มาซึ่งมันมีคำอธิบายมันมีในวงเล็บฮะทำไมโจต้องการให้เราลืมไปแบบนั้นก็เพราะว่าสมมุตินะฮะว่าเราไล่สเกลหรือว่าเรารู้จักโหมดรู้จักสเกลมาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยอาจจะเป็นอะไรแหละเป็น C major อย่างนี้ก็ได้นะฮะเนี่ยก็เรารู้มาว่าไอ้เจ้า C D E F G A B C เนี่ยมันอยู่ตรงไหนอย่างไรบ้างเนี่ยเวลาเรามาสร้างเป็นงานเป็นอะไรหรือว่าเราเอามาเล่นเป็นอิมโพรไวส์หรือไปแจมกันเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ลืมเนี่ยเวลาโซโล่มันก็จะออกมาคล้ายๆกับการไล่สเกลนะครับมันจะเป็นมันก็จะไม่มีความหลากหลายเท่าไหร่โจต้องการที่จะสอนให้เราพลิกแพลงให้เราอย่ายึดติดกับกรอบนะครับแต่ผมว่าถ้าให้อธิบายเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายขึ้นกว่านั้นหน่อยก็คือมันเหมือนเป็นการแหกกฎครับทุกคนก่อนที่จะแหกกฎเนี่ยแสดงว่าเราจะต้องทำสิ่งหนึ่งนั่นก็คือการเรียนรู้กฎเพราะว่ามันจะทำให้เราแหกกฎได้อย่างเซียนแหกกฎได้อย่างเนียนถ้าเกิดว่าใครสักคนนึงไม่เรียนรู้เรื่องของกฎเรื่องของสิ่งที่มันเป็นไปอย่างเงี้ยแล้วจะอยู่ก็ไปแหกเลยปุ๊บเนี่ยบางทีมันก็เละมันก็พังแต่ถ้าเกิดว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วไปแหกเนี่ยนั้นมันก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมครับนี่ก็คือมันเป็นปรัชญาของนักกีตาร์ระดับโลกนะหรือแม้จะเป็นปรัชญาของถ้าเป็นคนไทยอย่างพี่ป๊อปเดอะซันอย่างเงี้ยที่พี่ป๊อปแกบอกว่าแกฟังเพลงทุกแนวเลยนะพี่ป๊อปหินเหล็กไฟพี่ป๊อปเดอะซันนะฮะจากกรินดวงมณีรัตนชัยเนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้จักกันนะครับก็คือนี่ก็คือเป็นหนึ่งในปรัชญาของแกเหมือนกันซึ่งมันก็มีอยู่หลายอย่างแต่ผมอาจจะจำไม่ได้สมมุตินะผมแต่ผมจะจำตรงนี้ได้ก็คือแกจะฟังเพลงให้ได้หลากหลายนะครับแม้กระทั่งแนวแดนแนวดิสโก้แนวอะไรแกก็ฟังแล้วแกอยู่ในวงที่เรียกว่าร็อกที่สุดเฮฟวี่ที่สุดนะฮะ
The Sun หินเหล็กไฟเนี่ยลายกีตาร์ของแกเนี่ยโซโล่ปั่นกระจายหูดับตับไหม้เลยเนี่ยแต่แกก็ฟังเพลงแบบนี้เห็นไหมฮะแกบอกว่ามันในทุกแนวเพลงเนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์กับเราก็คือมันจะมีคำอธิบายว่าเราสามารถที่จะหยิบเอาจุดเด่นหรือว่าตรงนั้นตรงนี้มาประยุกต์มาแอพพลายได้นี่ต่างหากนะครับมันถึงเป็นปรัชญาที่เราไปฟังแล้วนะครับแล้วมันเอามาใช้งานได้จริงนะฮะเอามาใช้งานได้จริงไม่ใช่ว่าฟังแล้วเอามาหลอกตัวเองอันนี้ผมอาจจะพูดน้ำเสียงอาจจะดูเหมือนสุภาพแต่ความหมายอาจจะดูเหมือนแรงเหมือนด่าใครหรือเปล่ามันก็ไม่เชิงครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเน้นการปฏิบัติมากกว่าไงผมเข้าใจนะครับว่าคนที่เล่นกีตาร์ทุกคนก็ต้องการให้มีความสุขมากที่สุดแล้วระดับความสุขของแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ทุกคนต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าเราจะไปมีความสุขได้อย่างไรเมื่อเราอยากจะเล่นในสิ่งที่เราต้องการแล้วเราทำไม่ได้ผมว่าความสุขโดยเบสิกที่แท้จริงก็คือเนื่องจากจะเล่นอะไรก็สามารถที่จะเล่นได้แม้ว่าอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเล่นแบบต้นฉบับนะไม่ได้เล่นให้มันเหมือนเป้หรืออะไรนะแต่แบบเหมือนอยากจะเล่นปุ๊บมันเจอปัญหาน้อยที่สุดในการเล่นหรือไม่เจอเลยอันนั้นก็คือเป็นความสุขที่แท้จริงนะครับไม่ใช่ว่าเราบอกว่าโอเคเพลงนี้ยากว่าไม่เล่นหรอกเพราะเล่นแล้วไม่มีความสุขไม่อยากจะไปแจมกับใครทั้งนั้นหรอกกลัวไปแล้วไปโดนด่าพอโดนด่าเสร็จปุ๊บก็จะไม่มีความสุขอย่างเงี้ยนั่นก็คือมันก็บ่งบอกนะครับว่าเราเป็นคนที่อ่อนแอนะไม่ได้บอกว่าคนเล่นคนเดียวไม่เก่งนะครับแต่มันหมายความว่าช่วงชีวิตหนึ่งของการเล่นกีตาร์ของเราเนี่ยมันก็มีแหละทั้งที่จะต้องไปเล่นคนเดียวเล่นหลายคนคนนั้นมาแจมกับเราไปแจมกับเขาเป็นเรื่องปกติดังนั้นอย่าปิดตัวเองครับอย่าปิดกั้นตัวเองนะผมอยากให้ทุกคนโอเพ่นนะครับเปิดกว้างผมว่าเอาจริงๆแล้วสังคมมันไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นหรอกนะฮะในยิ่งเป็นสังคมในโซเชียลเนี่ยเราก็เลือกที่สามารถที่จะเสพเอาสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับเราได้นะครับทุกคนอ่ะก็ยังเน้นย้ำนะครับว่าคำคมปรัชญาต่างๆผมก็ไม่ได้ต่อต้านว่าให้ทุกคนเลิกให้ทุกคนหยุดไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจไม่ได้มีจุดประสงค์อย่างนั้นนะครับแต่ให้เลือกฟังเลือกดูหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะว่าไปรับมาทั้งหมดแล้วไปเอาตัวไปผูกติดกับไอ้ปรัชญาเหล่านี้โดยที่ไม่ได้เป็นเน้นเรื่องการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ได้ฮะผมยังเชื่อนะครับว่าคนที่จับกีตาร์บ่อยกว่าคนที่นานๆจับทีเนี่ยไอ้พวกที่จับบ่อยๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเล่นเป็นมีโอกาสที่จะมีความชำนาญมากกว่าผู้ที่ขี้เกียจนะโอเคครับทุกคนก็ขอให้มีความสุขในการฝึกกีตาร์วันนี้ลากันไปก่อนนะครับ